สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนมีนาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่จักรพรรดินะคะซึ่งเป็นไพ่ที่แสดงถึงความเป็นผู้นำเป็นไพ่ที่มีความยิ่งใหญ่นะคะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของการทำงานหรือในเรื่องของอำนาจหรือบารมีนะคะก็อยู่ในไพ่จักรพรรดินะคะไพ่จักรพรรดิอาจจะเป็นตัวแทนของคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาติเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่เป็นตัวแทนของคนที่เป็นคนต่างชาติซึ่งอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจเป็นไพ่ที่จะมีเรื่องของการเดินทางนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ซึ่งน่าที่จะส่งผลดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะไพ่จักรพรรดิยังเกี่ยวข้องกับคนที่ทำงานข้าราชการนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาสนับสนุนหรือมีโอกาสที่ดีนะคะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ไพ่เดอะสตาร์เข้ามากระทบกับตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาข่าวดีหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีกำลังจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของการเดินทางนะคะเป็นช่วงเวลาที่จะมีโชคหรือมีเรื่องของความสุขหรือความสดใสเกิดขึ้นไพ่ราชาดาบนะคะยังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนนะคะหรือยังเข้ามาให้คำแนะนำทำให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นไพ่สามดาบนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะรวมถึงปัญหาสุขภาพก็ยังเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีชวดฉะนั้นต้องรอบคอบหรือต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีไพ่สิบดาบนะคะปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนร่วมงานนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆนะคะสุขภาพนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะอาการบาดเจ็บนะหรือเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก็อาจจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของการผ่าตัดนะคะหรือมีเรื่องของสุขภาพที่ต้องดูแลนะคะอาจจะไม่ใช่สุขภาพของคนที่เกิดปีชวดอย่างเดียวต้องเป็นสุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือบริวารหรือตำแหน่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับคนรักหรือสามีภรรยาไพ่กงร้อแห่งโชคชะตาเป็นไพ่ที่จะหมุนเวียนนะเกี่ยวกับเรื่องของโชคหรือข่าวดีเข้ามานะคะฉะนั้นโอกาสต่างๆนะคะหรือในเรื่องของการขยับขยายที่ดีนะคะก็จะเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีชวดไพ่วันพิพากษาเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกาศข่าวนะคะฉะนั้นมองว่าสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้นะคะยังเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะหรือยังมีเรื่องของการประกาศข่าวบางอย่างเข้ามาอยู่เป็นเดือนที่ยังจะต้องเต็มที่นะคะกับเรื่องของการทำงานหรือต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะยังถือว่าเป็นไพ่ที่น่าที่จะส่งผลหรือยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเข้ามาในช่วงเดือนนี้ไพ่เจ็ดไม้นะคะการทำงานค่อนข้างมีความสำเร็จถึงแม้ว่าอาจจะถูกขัดแข้งขัดขานะคะหรือมีเรื่องของปัญหาเข้ามาแต่สามารถที่จะแก้ไขไปได้แล้วทำให้มีเรื่องของการทำงานที่มีความสำเร็จเกิดขึ้นไพ่เดโมนะคะตำแหน่งที่9เลยคือมีความเครียดหรือมีความวิตกกังวลใจนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาความรักเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานการเงินแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะก็อาจจะเข้ามากระทบจิตใจทำให้เรื่องของความสดใสนะคะลดลงนะคะหรือการทำงานก็ยังไม่ค่อยส่งผลในด้านดีเท่าไหร่ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาเอกสารต่างๆให้ดีอาจจะเป็นเดือนที่ถูกทรยศหักหลังถูกนินทาใส่ร้ายป้ายสีนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบหรือตรวจสอบให้ดีนะคะไพ่8เหรียญนะคะเป็นไพ่การทำงานที่จะมีความสำเร็จอาจจะมีเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีลู่ทางใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานซึ่งน่าที่จะส่งผลดีมากๆสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะฉะนั้นมองไพ่โดยรวมแล้วในช่วงเดือนมีนาคมนี้ยังเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีชวดเองยังมีความไม่สบายใจยังมีความวิตกกังวลเข้ามาซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนใกล้ชิดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักหรือเรื่องของบริวารหรือปัญหาสุขภาพก็ยังเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบนะหรือเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะคิดว่าในตำแหน่งอื่นๆนะคะยังส่งผลในด้านดีนะสำหรับคนที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนนี้อยู่การทำงานนะคะของคนที่เกิดปีชวดนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนนะคะไปโคจรสู่ไพ่3ดาบและไพ่10ดาบ
มีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆช่วงเวลาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะอาจจะเข้ามาทำให้การทำงานมันไม่ค่อยที่จะราบรื่นหรืออาจจะติดขัดหรืออาจจะมีเรื่องของความกดดันหรือความเครียดนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานได้บางคนนะคะ3ดาบกับ10ดาบอาจจะถูกบีบให้ออกจากงานหรือธุรกิจการงานที่ทำอยู่นะคะก็ค่อนข้างส่งผลในด้านลบหรือมีเรื่องของปัญหาหรือความเครียดเข้ามาพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะไปโคจรสู่ไพ่จักรพรรดิไพ่เดอะสตาร์และไพ่เจ็ดไม้การทำงานมีการปรับตัวที่ดีมากขึ้นโดยเฉพาะผู้ใหญ่เข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือได้โครงการใหญ่ๆนะคะมีการแข่งขันการประมูลงานซึ่งน่าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ซึ่งส่งผลดีมากๆพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปโคจรสู่ไพ่ราชาดาบไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตาและไพ่แปดเหรียญการทำงานมีความก้าวหน้ามากๆนะคะมีเรื่องของโอกาสหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ๆนะคะหรือการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ดีนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คือคนว่างงานก็จะได้งานนะคะหรือคนที่ทำงานประจำอาจจะมีความเครียดมาก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนนี้ผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาสนับสนุนอาจจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่านะคะไพ่การงานซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็ปรากฏไพ่7ไม้ซึ่งไพ่7ไม้การทำงานค่อนข้างดีนะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่เหนื่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแต่โอกาสหรือความสำเร็จก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันไพ่บทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ความยุติธรรมนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือคนที่ทำงานข้าราชการก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามานะคะสนับสนุนหรือเข้ามาทำให้มีโชคหรือมีความก้าวหน้าส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดปีชวดนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ซึ่งอาจจะล้วนไหลออกไปเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะหรืออาจจะมีปัญหาการเงินที่ล้วนไหลออกไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนรักหรือเรื่องของบริวารซึ่งการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะแต่พอเข้ามาสู่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะคิดว่าในเรื่องของรายได้หรือการเงินดีๆนะคะยังกลับเข้ามาเพราะว่าการทำงานมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็ยังมีไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของรายได้หรือการเงินกลับเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่2เหรียญนะคะคือเป็นช่วงเวลาที่ต้องหมุนเงินเยอะนะคะคือต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแหละถึงแม้ว่าไพ่10ใบนะคะยังมีไพ่8เหรียญนะซึ่งอาจจะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้อยู่8เหรียญถือเป็นการเงินที่ดีนะคะแต่ก็อาจจะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินมันก็ต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังเข้ามาอยู่นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือการต่อเติมสำนักงานร้านค้าหรือในเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนใหม่ๆก็อาจจะต้องมีเรื่องของการหมุนเวียนเงินนะฉะนั้นการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเงินถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบให้มากที่สุดไพ่2เหรียญยังเกี่ยวกับเรื่องของการหยิบยืมเงินด้วยนะคะฉะนั้นเรามาดูว่าไพ่10ใบเนี่ยคนที่เกิดปีชวดเองมีไพ่ใบใหญ่ๆนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมากและไพ่เหรียญก็ค่อนข้างสวยนะคะฉะนั้นนะคะก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะเข้ามาหยิบยืมเงินนะคะโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือบริวารอาจจะเข้ามายืมเงินแล้วไม่จ่ายนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของคนที่เกิดปีชวดเองนะอาจจะมีความคิดนะคะที่จะมีเรื่องของการขยายงานซึ่งอาจจะเข้าไปยืมเงินนะคะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็หน้าที่จะมีโอกาสที่จะสำเร็จเช่นเดียวกันฉะนั้นมองว่าในเรื่องของรายได้ดีๆยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้แต่ก็เป็นช่วงเวลานะคะที่ต้องวางแผนหรือต้องรอบคอบให้มากๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดนะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเข้ามาก่อนหน้านี้แต่ความรักก็ไม่ประสบความสำเร็จนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือมีมือที่3หรือมีความขัดแย้งทำให้ในเรื่องของความรักก็ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้โอกาสที่จะมีเรื่องของคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรัก
แล้วสามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะอาจจะเป็นคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาติอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนะคะหรือผู้ใหญ่อาจจะแนะนำมาให้หรืออาจจะเป็นคนที่ทำงานนะคะในเครื่องแบบหรืองานข้าราชการเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักซึ่งดูว่ามีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ไปได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักจะเข้ามาทำให้มีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งกันฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะคะคิดว่าในช่วงเดือนมีนาคมนี้ความรักจะมีการพูดคุยกันหรือมีเรื่องของการปรับความสัมพันธ์ให้มีความลงตัวมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่จักรพรรดินีนะคะสำหรับคนโสดคุณผู้หญิงนะคะก็จะพบคนที่เป็นคู่อุปถัมภ์กันอยู่แล้วดีนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่ดีมากๆส่วนคุณผู้ชายก็จะพบรักนะคะหรือคุณผู้หญิงอาจจะเข้ามานะคะอุปถัมภ์ทำให้เรื่องของความรักก็ดีด้วยก็ทำให้เรื่องของการทำงานก็ประสบความสำเร็จเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของความรักที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักเกิดขึ้นแต่ก็จะปรับความคิดปรับความเข้าใจกันโดยเฉพาะไพ่จักรพรรดินียังบ่งบอกถึงความเป็นแม่ฉะนั้นมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการตั้งครรภ์หรือคนที่มีคนรักก็อาจจะพูดคุยแล้วมีเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะซึ่งมองว่าความรักยังอยู่ในช่วงเดือนที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดศีรษะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฮอร์โมนหรือน้ำหนักตัวนะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจปอดและหลอดลมระบบเลือดหรืออาการผ่าตัดนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากๆบริเวณทรวงอกนะคะต้องตรวจสอบให้ดีนะคะมีปัญหานะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างนะคะลำไส้นะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะหรือระบบไตเนี่ยนะคะต้องดูแลให้ดีเพราะว่าไพ่ดาบเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้แล้วเป็นดาบที่ค่อนข้างจะหนักอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่3ดาบหรือ10ดาบก็เป็นไพ่ที่ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้หรือคนที่อาจจะมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วในช่วงเดือนนี้ก็ยังมีเรื่องของอาการเรื้อรังอยู่หรือยังมีเรื่องของปัญหาบางอย่างนะคะแต่มองดูแล้วนะคะมีไพ่ราชาดาบซึ่งไพ่ใบนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหมอนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาทำให้ในเรื่องของปัญหาสุขภาพลดลงสำหรับคนที่เกิดปีชวดแต่ก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่6เหรียญนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของอาการนะเกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะหรือปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจะเข้ามาเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำใจให้สบายแล้วก็ทำบุญสร้างกุศลให้มากๆนะคะจะทำให้เรื่องของสุขภาพนะมีโอกาสที่จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงนะคะมองว่าไพ่ยังเป็นไพ่ที่อาจจะยังส่งผลดีอยู่หรือยังมีเรื่องของการดูแลรักษานะคะหรือมีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพซึ่งอาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นสุขภาพก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องพบแพทย์หรือยังต้องปรึกษาหรือยังต้องหาเวลาไปตรวจสุขภาพให้มากๆสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะคิดว่าอิทธิพลนะคะถึงแม้ว่าจะมีไพ่แรงๆปรากฏขึ้นแต่ก็ยังมีไพ่สวยๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้โอกาสในเรื่องของการทำงานหรือการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะก็ยังเข้ามาในช่วงเดือนนี้อยู่นะการเงินดีๆนะคะก็ยังเข้ามานะคือไพ่8เหรียญเลยนะส่วนในเรื่องของความรักต้องปรับให้มากๆนะคะอย่าให้ปัญหามันเลื้อรังนะคะคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆนะคะจะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะมีความเป็นผู้นำสูงมีความแข็งแกร่งนะคะแล้วผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามาสนับสนุนทำให้มีเรื่องของการทำงานที่ก้าวหน้ามากขึ้นธุรกิจอาจเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้โครงการใหญ่ๆ ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่ทำงานข้าราชการทหารตำรวจก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของโชคเข้ามาฉะนั้นมองว่าการทำงานค่อนข้างโดดเด่นส่วนในเรื่องของการเงินดีๆนะคะก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติหรือคนที่อายุมากกว่าส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักนะคะถึงแม้ว่าจ
จะมีเรื่องของความรักที่มั่นคงนะคะแต่ต้องปรับความสัมพันธ์อาจจะขาดความหวานหรือขาดความเข้าใจกันนะคะฉะนั้นต้องปรับความรักให้ดีคนที่เกิดปีชวดวันจันทร์นะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นจะมีเรื่องของหน้าที่ใหม่ๆหรือโอกาสที่ดีเข้ามาส่งผลในเรื่องของการเงินดีๆนะคะเกิดขึ้นรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของการงานการเงินนะคะที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักค่อนข้างลงตัวอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของความสัมพันธ์หรือทำให้ในเรื่องของชีวิตรักมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดปีชวดวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่หรือยังมีอุปสรรคเข้ามาให้แก้ไขนะคะแต่โอกาสหรือความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกันผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนหรือยังให้คำแนะนำส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเข้ามาต้องรอบคอบให้มากๆส่วนในเรื่องของความรักคนโสดอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาแต่เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักต้องปรับจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะหรือมีความห่างเหินเกิดขึ้นฉะนั้นต้องพูดคุยนะคะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความรักให้ลงตัวคนที่เกิดปีชวดวันพุธนะคะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการประกาศข่าวบางอย่างนะคะคือคนว่างงานมีโอกาสที่จะมีคนทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมาให้นะคะซึ่งน่าที่จะส่งผลในด้านดีส่วนคนที่ทำงานประจำอาจจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะหรือโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้หรือการประกาศผลงานบางอย่างซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการทำงานมีการเคลื่อนไหวนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่ยังมีเรื่องของรายได้เข้ามาแต่โอกาสที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังมีอยู่นะคะฉะนั้นต้องรอบคอบหรือวางแผนให้ดีส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักต้องปรับนะคะเพราะไพ่วันพิพากษานะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายฉะนั้นมองว่ามีตำแหน่งไพ่10ดาบปรากฏขึ้นนะคะคือความสัมพันธ์รักมันอาจจะมีปัญหากันนะคะแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะคือถ้าอยู่ร่วมกันได้นะหรือใช้ชีวิตคู่ครองได้ก็อยู่ต่อไปนะคะแต่ถ้าหากว่ามีความขัดแย้งเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตคู่มันดำเนินหรือเดินหน้าต่อไปไม่ได้ก็อาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างอ่ะนะคะหรือมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นก็เป็นไพ่ที่ยังส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการจบสิ้นนะคะหรือในเรื่องของการจบปัญหาลงไปเพื่อที่จะมีเรื่องของคำตอบหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามานะคะคนที่เกิดปีชวดวันพฤหัสบดีนะคะการงานยังมีความโดดเด่นนะคะยังมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากๆการแข่งขันการประมูลงานน่าจะมีโชคนะหรือคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของการทำงานเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีเรื่องของการทำงานนะคะประจำอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะมีความโดดเด่นนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้นอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้รับหน้าที่การงานที่ดีมากขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งส่งผลในเรื่องของความสำเร็จมากๆนะคนที่กำลังเรียนอยู่ไพ่7ไม้ก็ส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันน่าจะมีโชคนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมาจากการทำงานนะคะทำมากก็ได้มากนะคะแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของไพ่7ไม้เป็นไพ่ที่มีความสำเร็จคิดว่ารายได้ก็น่าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนะคะอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามาแต่ในเรื่องของความรักก็ยังต้องพยายามต่อไปนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องพูดคุยนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักต้องปรับนะคะต้องหาเวลาต้องพูดคุยกันให้มากๆจะทำให้ความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนที่เกิดปีชวดนะคะวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่มีความไม่สบายใจเข้ามานะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการโยกย้ายอาจจะโยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยโยกย้ายสำนักงานหรือเป็นช่วงเวลาที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจอาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารให้ดีตรวจสอบให้ละเอียดแล้วก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วย
มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะเป็นเดือนที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยที่จะสดใสเลยรวมถึงปัญหาสุขภาพก็อาจจะเข้ามาช่วงเวลากลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะฉะนั้นต้องลดในเรื่องของความเครียดลงคิดว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาอยู่นะคะคนที่เกิดปีชวดวันเสาร์นะเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการทำงานนะจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือมีโอกาสที่ดีเข้ามาไพ่แปดเหรียญส่งผลในเรื่องของการทำงานแล้วยังส่งผลดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในเรื่องของรายได้หรือการเงินดีๆยังเกิดขึ้นนะแปดเหรียญยังเหมาะกับคนที่ชอบเล่นหุ้นนะคะฉะนั้นรายได้นะคะก็ยังดีมากๆในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักนะคะคือคนโสดอาจจะมีเรื่องของคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักถือว่าเป็นความรักที่ดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความสัมพันธ์รักถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาหรือความขัดแย้งกันนะคะแต่ก็จะปรับในเรื่องของอารมณ์หรือปรับความคิดกันทำให้เรื่องของความรักนะคะมีเรื่องของความสดใสหรือมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดทุกๆท่านนะคะคิดว่าเดือนมีนาคมนี้ยังเป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนที่เกิดปีชวดวันไหนนะคะที่ต้องรอบคอบให้มากที่สุดในช่วงเดือนนี้นะก็คือคนที่เกิดปีชวดวันศุกร์นะคะเพราะไปโคจรสู่ไพ่เดอะมูนซึ่งเป็นไพ่ที่มีความวิตกกังวลแล้วก็เป็นไพ่ที่ยังไม่ค่อยที่จะก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือการเงินหรือในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของสติคิดว่าไพ่ใบนี้ถ้าควบคุมสติไปได้จะผ่านในเรื่องของปัญหาแล้วก็จะมีเรื่องของโอกาสนะคะเข้ามานะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะปัญหาในเรื่องของความรักนะก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันนะคะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะคะส่วนวันอื่นนะคะยังเป็นวันที่ดีมากๆนะคะมองว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาสำหรับคนทุกๆวันนั่นแหละนะคะเพียงแต่อาจจะมีบางวันที่ติดขัดบ้างนะไม่ราบรื่นบ้างหรือเหนื่อยบ้างกว่าจะสำเร็จนะคะแต่ในเรื่องของการทำงานหรือการเงินดีๆก็ยังกลับเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีชวดในช่วงเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าคนที่เกิดปีชวดจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนมีนาคมนี้การทำงานของคนที่เกิดปีชวดนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีความรู้สึกที่การทำงานยังไม่ค่อยที่จะมั่นคงเท่าไหร่หรือเป็นงานที่ทำระยะสั้นๆเนี่ยนะคะไม่ใช่งานหลักนะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการเรียกร้องนะที่จะมีเรื่องของการปรับปรุงงานนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานนะคะเกิดขึ้นนะหรืออาจจะเป็นช่วงเดือนที่ถูกควบคุมนะคะหรือทำให้มีเรื่องของความคิดนะคะที่จะมีเรื่องของการทำงานที่จริงจังมากขึ้นนะฉะนั้นมองว่าโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานก็ยังเข้ามาโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานสำหรับคนที่เกิดปีชวดส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมองหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือในเรื่องของรายได้นะคะคิดว่าโอกาสในเรื่องของการเงินดีๆยังเข้ามาถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าการเงินหรือว่าสิ่งที่คาดหวังไว้นะคะอาจจะน้อยลงไปหรือว่าอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดคิดไว้นะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะแต่โอกาสหรือความสำเร็จในเรื่องของรายได้ดีๆนะคะก็ยังเข้ามาอยู่นะคะแต่ก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะพบรักดีๆหรือพบคนที่ค่อนข้างที่จะเข้ามาเป็นชีวิตคู่นะคะที่แท้จริงนะคะแต่ในเรื่องของความรักก็ยังไม่ลงตัวยังมีเรื่องของปัญหาบางอย่างซึ่งทำให้เรื่องของความรักนะยังต้องพัฒนาหรือยังต้องปรับในเรื่องของความคิดนะคะหรือต้องพยายามลดทิฐิลงจะทำให้ในเรื่องของโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นช่วงเดือนที่จะมีปัญหาในเรื่องของความรักฉะนั้นจะต้องพูดคุยนะคะแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆไม่งั้นในเรื่องของความรักก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่แย่ลงไปแล้วอาจจะบานปลายถึงขั้นที่ต้องแยกกันอยู่นะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์รักที่อาจจะจบลงก็ได้ฉะนั้นต้องหันหน้าพูดคุยแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความรักให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆนะคะคิดว่าในเรื่องของการดูไพ่24พยากรณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะในเรื่องของการรับฟังฉะนั้นสิ่งไหนที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาความรักปัญหากับเพื่อนร่วมงาน
ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือปัญหาสุขภาพจะเข้ามาเราก็ต้องรอบคอบหรือต้องดูแลให้ดีนะคะโดยเฉพาะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนจะได้ทำให้เรื่องของการทำงานซึ่งไพ่ออกมาว่าการทำงานมีโอกาสที่ดีจะได้ดียิ่งขึ้นไปอีกสำหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนมีนาคม2563แต่เพียงเท่านี้ช่วยเป็นกำลังใจให้การช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ